น้ำตกน้ำหล่นน้ำใสน้ำฝนไม่มีน้ำมันหลากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม้เมสวนนะครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูบ้านแพแล้วก็ไปดูน้ำตกริมแม่น้ำแล้วก็มันดูกันว่าอะไรยังไงนี่นู่นนั่นนะนี่ครับดูข้างบนช่วงนี้นะครับผมแบบว่าบรรยากาศแบบไม่ทำว่าดีไหมมันก็ดีนะเพราะมันเย็นๆมันไม่ร้อนแต่ฝนตกหนักแล้วก็บ่อยเยอะแยะมากมายมากๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็ผมอาจจะแบบไม่ได้ทำคลิปออกมาเยอะนะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักนะครับผมแล้วก็แบบที่บ้านผมตกทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติฮะนั่นแหละไม่ใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดแบบเป็นในเมืองนะครับถ้าฝนตกหนักขนาดนี้นะครับผมคิดว่านั่นแหละยังไงอ่ะผมคิดว่าน้ำมันต้องท่วมแน่นอนเพราะผมเคยไปอยู่ในเมืองในโคราชหรืออะไรนี่นู่นนั่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดูบ้านแพของเราไม่รู้ว่ามันจะพังแล้วหรือไม่อะไรยังไงนะครับผมนั่นแหละโอเคก่อนที่เราจะไปดูนะครับเพื่อนเราก็จะขอไปหาอะไรเพื่ออิ่มท้องก่อนครับผมเพราะว่าเช้านี้เรายังไม่ได้รับประทานอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วก็ไปกันมาถึงริมแม่น้ำนะครับผมดูครับตอนนี้ฝนก็ตกอีกแล้วแหละครับผมแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวมันอยู่ข้างหลังเรานั่นนะครับก็นั่นแหละดูบ้านแพเราอยู่ข้างล่างนู่นโอ้เราไม่ได้มาริมแม่น้ำเมยแบบนานพอสมควรเลยนะดูคือแบบเราออกมาแป๊บเดียวฝนก็ตกแล้วครับผมโอ้คุณเซงเลยกดไลค์ขึ้นนี้เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะสัก2,370,000ไลค์ครับผมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเนี่ยบรรยากาศคือแบบเจ๋งสุดยอดเลยอะดูครับเพื่อนๆนู่นแถวนู่นโอ้คือแบบน้ำท่วมสูงขึ้นเลยครับผมดูผมจะให้ดูเกาะกลางแม่น้ำเห็นไหมเพื่อนโฟกัสเลยเห็นไหมเกาะกลางแม่น้ำเราจมหมดเลยแล้วก็ตรงนั้นมันจะเป็นน้ำตกครับผมเพื่อนๆเห็นไหมคือแบบสวยมากนะครับผมอันนั้นคือฝั่งประเทศพม่านะครับผมนี่แหละโอ้แต่ดูเกาะกลางแม่น้ำดูเพื่อนๆเฮ้ยที่จริงด้านล่างนี้นะครับผมมันจะต้องมีก้อนหินตรงนั้นเพื่อนๆจำได้ไหมมันจะมีก้อนหินแบบแหลมขบขึ้นมาโอ้คือแบบหายหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องลงไปดูบ้านแพของเรากันสวัสดีครับพี่ขอก๋วยเตี๋ยวน้ำตกน้ำหล่นน้ำใสน้ำฝนไม่มีเลยน้ำมันหลากแล้วไม่มีเลยเราไม่มีแล้วครับผมมีแต่ต้มยำเลยอันนี้งั้นเอาต้มยำสองครับผมเลยคุณพิชิตครับผมคุณรู้สึกยังไงกับสถานการณ์ที่ฝนตกหนักอย่างนี้ครับผมเซ็งครับผมเซ็งมากเลยเซ็งมากเลยด้วยครับผมว้าวจะออกไปไหนก็ไม่ได้น่าใช่แล้วดูเดี๋ยวไม่ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆดูนี่เพื่อนๆเดี๋ยวจะเสียใจอะไรยังไงใช่ไหมจริงครับโอ้โหตอนนี้รู้สึกเซ็งมากครับผมนี่พี่ว่าบอกว่ารู้สึกเซ็งมากโอเครอกินก๋วยเตี๋ยวก่อนดีกว่าก็นั่นแหละครับก็อย่างที่เราเซ็งๆกันครับคือแบบฝนที่นี่คือแบบมันตกยังไงมันตกทีหยุดทีหยุดตกไปพร้อมเพื่อนหยุด1นาทีตก2นาทีผมก็ยังเซ็งเลยครับเพื่อนๆนะจะออกไปถ่ายคลิปดูเดี๋ยวออกไปถ่ายเดี๋ยวฝนตกหนักอีกเดี๋ยวกล้องก็เปียกเดี๋ยวกล้องก็พังเดี๋ยวเปียกไม่ว่าเดี๋ยวโดนฟ้าผ่าครับกล้องเปียกไม่ว่าเดี๋ยวโดนฟ้าผ่าที่เขาบอกนั่นแหละเพื่อนๆดูนะมันตกอย่างงี้นะเดี๋ยวมันก็หยุดแล้วก็มันก็จะตกลงมาอีกโอ้โคตรเซ็งเลยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แบบยูทูบเบอร์นะชายแดนด้วย ติดพม่าเลยอ่ะนั่นแหละเพื่อนดูข้างหลังเห็นไหมฝนมันกำลังหยดเปียง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 เลยจีกินก๋วยเตี๋ยวก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศสวยๆแล้วก็บ้านแพของเราบ้านหนึ่งก่อนโอ้มาแล้วครับถ้วยแรกดูเพื่อน
ห็นไหมเห็นไหมว้าวคือแบบเช้าๆอย่างนี้นะอือหือแล้วก็แบบอือหือลมเย็นๆดูคือแบบน่ากินไหมเนี่ยนี่ร้านนี้คือแบบเด็ดสุดๆนะครับเพื่อนๆดูมีทั้งอะไรๆน้ำก็แบบโคตรอร่อยอ่ะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวผมขอกินก่อนดีกว่าเพื่อนๆนี่นะคือแบบเพื่อนๆผมไม่รู้นะว่าเพื่อนๆชอบกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่าอะไรนะแต่ผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากเลยครับผมนี่ใส่ลงไปเทลงไปแล้วก็ผมชอบเผ็ดๆนะปรุงไปปรุงมาผมกินไม่ได้เลยครับเผ็ดปรุงไปปรุงมาไปครับแดกไม่ได้ครับปรุงเพลินใช่ครับผมปรุงเพลินเกินผมได้ลืมไปแล้วว่าผมใส่อะไรไปบ้างแล้วตอนนี้สรุปแล้วผมแดกไม่ได้เพื่อนๆหมดนั่นแล้วเพื่อนๆโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะคือแบบนี่ลูกชิ้นก็แบบเนื้อแน่นๆครับเพื่อนๆอาหารเช้าอร่อยอร่อยอร่อยมากนะเพื่อนๆอร่อยจัดอร่อยจริงงั้นโอเคเดี๋ยวเราขอกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับผมแล้วไปชมกันต่อเลยโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็ได้แบบกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราเอารถมอเตอร์ไซค์กลับไปไว้บ้านชิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปกันโอเคนะครับเพื่อนต่อจากเมื่อวานนะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อวานเราไม่ได้ไปถ่ายต่อนะครับแบบฝนตกหนักเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็นั่นแหละโอเคดูข้างหลังผมตอนนี้แบบว่าเราก็อยากไปดูบ้านแพของเราแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็แบบเราก็แบบอยากจะแบบให้เพื่อนๆไปดูน้ำตกแต่ว่าแบบตอนนี้แบบแม่น้ำเมยแบบคือแบบน้ำท่วมสูงขึ้นมากๆเลยนะครับซึ่งมันอันตรายในการเดินเรือแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองไปดูบ้านแพของเรานะครับว่ามันจะอยู่ไหมหรือว่ามันจะจมลงไปอะไรยังไงนี่ครับดูข้างหลังผมแบบฝนก็ตกอีกเยอะแยะมากมายเลยนะโอ้คือแบบโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจ็บนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปที่แม่น้ำมือนะครับผมตอนนี้แบบโอ้คือแบบลมพายุฝนกระหน่ำคือแบบฝนตกนานติดต่อกันมา4 วันแล้วครับเพื่อนๆโอเคแบบนี่นะต้นไม้ใหญ่ๆมันล้มแบบโดนบ้านโดนอะไรดูข้างหลังนี่ครับเพื่อนๆนี่ข้างหลังนี่นะมันที่นู่นนะครับแบบมีทหารนะครับแบบมาช่วยในการแบบตัดไม้กิ่งไม้อะไรพวกนั้นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ไฟก็ดับด้วยครับเพื่อนๆโอ้โหคือแบบนั่นแหละโอเคผมก็แบบไม่ได้อยากจะมาเป็นพยากรณ์พยากาศอะไรมากมายเยอะแยะนะครับผมนั่นแหละโอเคโอเคเอาเป็นเดี๋ยวเราลงไปดูบ้านแพของเรากันเลยป่ะ นี่นะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับทางที่เรามาปกติเราจะข้ามมาฝั่งนี้นะครับดูครับผมต้นไม้แบบต้นใหญ่มันล้มเลยครับผมแล้วก็ข้างหลังนี้ด้วยเห็นไหมโหอันนี้คือแบบเรายังไปไม่ถึงแม่น้ำเมยเลยนะเนี่ยคือแบบมันตกแบบโอ้ไม้ก็หักคือแบบมันอันตรายมากๆนะครับผมคือแบบก็แบบบ้านเพื่อนๆอะไรก็ขออย่าให้ฝนตกหนักอะไรอย่างนี้เลยนะเนี่ยคือแบบถ้าเกิดแบบคนอยู่นะคือแบบมันจะเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปกันต่อแม่น้ำเมยเลยโอเคโอเคเพื่อนๆลงมาครับผมลงมาเฮ้ยคือแบบมันสูงมากเลยเพื่อนๆน้ำคือแบบโอ้โหอันนี้คือแบบน้ำขึ้นแบบเยอะจัดอ่ะเพื่อนๆมาเนี่ยโหบ้านแพของเราผมคิดว่ามันหายแล้วแน่นอนเลยมาแต่กล้องขึ้นโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสุดยอดมากๆเพื่อนๆสุดยอดบ้าอะไรครับผมน้ำขึ้นสูงจะขนาดนี้โอ้เพื่อนๆเราคิดว่าเราจะไปน้ำตกด้านบนแต่ดูตอนนี้สิครับโอ้โหคือแบบมันกว้างมากแล้วก็เกาะกลางแม่น้ำไม่มีเลยมาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะโอ้เพื่อนเพื่อนมานี่มาดูนะครับผมโอ้โหคือแบบเรืออะไรก็ดูพวกนี้ก็เปียกหมดเลยเพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมเพื่อนเพื่อนปกติตรงนี้นะครับผมมันจะมีเกาะกลางแม่น้ำเพื่อนเพื่อนจำกันได้ไหมแล้วก็มีก้อนหินเป็นก้อนแล้วก็ไปถัดไปมันจะมีเกาะใหญ่กลางแม่น้ำโอ้คือแบบน้ำขึ้นแบบเยอะจัดอ่ะเพื่อนๆอันนี้คือเราแบบไม่สามารถว่ายข้ามไปได้เลยนะครับผมนี่คือด้านบนดูนู่นเพื่อนๆเห็นไหมมันมีน้ำตกที่นู่นอ่ะน้ำตกนู่นคือแบบโคตรสวยอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมนั่นแหละโอ้คือแบบไกลจัดเพื่อนๆบ้านแพของเราก็หายแล้วครับผมนั่นคือปกติทางที่เรานั่งเรือขึ้นไปนะครับผมอันตรายมากๆครับดูคือแบบ
นี่เพื่อนๆจำกันได้ไหมต้นไม้นี้ที่เราเดินลงมานะครับผมโหคือแบบมันสูงขึ้นประมาณ10 20 30 500ล้านเมตรเลยครับผมดูนี่คือแบบน้ำท่วมหมดเลยอ่ะเพื่อนๆอันนี้เราไม่กล้าว่ายข้ามไปแล้วอ่ะก็นั่นแหละครับเพื่อนๆดูประมาณนี้นะครับผมแบบว่าเรืออาจจะไม่ค่อยสัญจรนะครับซึ่งแบบน้ำมันใหญ่แล้วก็แบบน้ำมันเชี่ยวน้ำมันแรงนะครับน้ำแบบฝนตก3วัน4คืน5คืน6คืน7คืนคือแบบมันตกหนักมากเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นในเมืองหรือในกรุงเทพหรือแบบที่ราบนะครับผมคิดว่าน้ำท่วมแบบท่วมแบบขึ้นบ้านแบบสูงเยอะแยะมากเลยนะคือแบบตอนนี้ก็แบบไฟเราก็ดับด้วยครับผมคือแบบผมไม่รู้นะว่าผมจะได้อัพคลิปนี้เมื่อไหร่จนกว่าไฟจะมานะครับผมโหก็นั่นแหละครับเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะก็ประมาณนี้แหละบ้านแพของเราก็จมลงไปกับน้ำแล้วครับผมคิดว่าลอยลงไปกับน้ำแล้วแต่น้ำตกแถวนี้สวยมากจริงๆครับผมนี่แล้วก็ข้างบนคือแบบสวยอีกมากเดี๋ยวเราจะดูน้ำลดลงมาอีกนิดแล้วก็ฝนไม่ตกแดดออกนิดนึงนะครับผมโอเคโอเคเอาละสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากถ้าชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนดูและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ไม่เมสวนนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไปโอ้โหไปกันเพื่อน